สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับอยู่ใน Minecraft JoJo กันนะครับผมซึ่งโจโจ้ในรอบนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องทำการเลือกก่อนนะครับว่าเราอยากจะเป็นอะไรคนธรรมดาผู้ใช้ขึ้นมนตาคือฮาร์มอนนั่นเองนะฮะหรือว่าเป็นแวมไพร์อ่ะซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีความสามารถต่างกันนะครับคนที่ใช้เป็นฮาร์มอนนะครับความสามารถก็จะเป็นแบบว่าใช้ไวคัตเตอร์คือแบบว่าที่ใช้ไวแล้วก็ทำเป็นคัตเตอร์นะครับถ้าสูงคือเซนโดโอเวอร์ไดนะครับหรือว่าจะเลือกเป็นแวมไพร์นะครับความสามารถของแวมไพร์ก็มีเยอะมากนะครับสร้างมินเนี่ยนแช่แข็งแล้วก็สเปริปเปอร์นะครับน่าจะยิงแสงจากตาเนาะแล้วก็คนธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยผมจะเลือกเป็นฮาร์มอนยูเซอร์เลยนะเพราะว่าผมบีโอโจโจ้นะครับมากดเลยฮาร์มอนยูเซอร์โอเคครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราจะเป็นฮาร์มอนยูเซอร์นะครับความสามารถของเรานะครับก็คือสามารถใช้พลังของคลื่นมนตาได้นั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับผมเราขอทำการบุกหมู่บ้านกันดีกว่านะครับเพราะภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือในเนี่ยในมอดนี่มันเจ๋งมากนะครับตอนนี้ว่ามันจะมีตัวละครโจโจ้ผมมาเยอะมากแล้วภารกิจหลังของผมนะครับก็คือการกำจัดดิโอให้ได้นะครับดิโอก็ไม่ได้ยากเนาะดิโอเนาะรู้กันมาแถวนี้ในหมู่บ้านมีของให้รู้เต็มเลยคือแบบของดีมากครับให้รู้ในเนี้ยแบบไม่ได้ของกิ๊กก้อยอ่ะแบบของแต่ละอย่างโอ้โหพูดดูดิผมได้เหล็กมาแป๊บเดียวผมได้เหล็กมาแบบเยอะมากหนังสือก็ได้อะไรก็ได้ว้าแล้วเราก็สามารถที่จะทำสแตนแอร์โร่ได้นะครับซึ่งสแตนแอร์โร่เราใช้เมทัลไลท์อินก็อดนะครับผมหรือว่าใช้แร่หินอวกาศนะครับที่ทุกคนรู้กันว่าไอ้พวกสแตนเนี่ยมาจากอวกาศเนาะก็อะไรที่มันหาคำตอบไม่ได้ก็ยัดอวกาศให้หมดอะง่ายดีผมกดเซฟพอยต์ไปก่อนแล้วกันเซฟพอยต์ในหมู่บ้านไว้นะครับจะได้สบายคราวนี้เราจะยึดหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านการเริ่มต้นแรกของเรานะครับเพราะว่ามีแร่เยอะมากครับคุณดูดิมีแบบอุปกรณ์ที่เราต้องใช้เยอะจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหถังน้องถังน้ำอะไรเงี้ยว้าวเนี่ยมันเป็นของสตาร์ทอัพเยอะมากดีเสียดายครับไม่เหลือแค่7ก้อนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยเป็นเกมเบนดิ้งเหรอเจ๋งใส่เลยน้องคราวนี้เราตัดมันก่อนดีกว่านะครับนะ5 minutes later เนี่ยลงมาข้างล่างครับเจอเหล็กแล้วตอนนี้คือแบบว่าเราก็แบบว่ามีสกิลทรีด้วยนะครับก็คือเป็นมอดสกิลทรีที่แบบว่าเราสามารถอัพสกิลของเราได้นะครับเป็นมอดที่เพิ่มเข้ามานะครับเอาไว้ทำการโจมตีให้แรงขึ้นอะไรแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวครับตอนนี้ไปจุดฟาร์มแน่เลยเนี่ยรู้สึกว่ามีเสี่ยวมอนเตอร์อยู่ข้างในนี้นะครับจุดฟาร์มอะไรไม่รู้ลองไปดูก่อนเอาจุดฟาร์มสไปเดอร์ก็โอเคนะจุดฟาร์มสไปเดอร์มาตักท็อปไปเลยครับนี่อันนี้แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับฟาร์มโอเคฟาร์มสไปเดอร์ครับในนี้มีอะไรไหมมีเล็บโอ้หนังสือดีตอนนี้เราจะยังไม่ผจญภัยไหนไกลนะครับเพราะว่าสถานที่แต่ละอย่างนี้เนี่ยมันอันตรายและน่ากลัวนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยแบบขึ้นไปข้างบนน่ะเจอแบบดิบแวมไพร์โพดิโอโพอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็สู้ไม่ได้หรอกผมไม่มีเกาะไม่มีเลยไงเป็นมนุษย์โง่ธรรมดาสแตนก็ไม่มีโอเคครับตอนนี้ขุดออฟฟิเดียนนะครับเพราะว่าเราต้องการที่ทำโต๊ะเอ็นชานก่อนนะครับโต๊ะเอ็นชานเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับในการเริ่มต้นเกม Minecraft เป็นกับสตาร์เตอร์เนาะสตาร์เตอร์ของเกมเลยน้องโต๊ะเอ็นชานเนี่ยเพชรอันนี้เรียบร้อยทำก่อนเลยแล้วกันนะครับโต๊ะเอ็นชานมาปั๊บโต๊ะเอ็นชานเป็นไงเจ๋งป่ะทำนี่ดีกว่าดาบเพชรเลยดีกว่าครับไหนดาบเพชรชั้นเด็ดป่ะครับมีดาบเพชรมีที่ขุดเพชรเอ็นชานถือว่าเจ๋งมาปึ๊บ2เม็ดปั๊บเรียบร้อยครับเป็นชั้นเลยผมเพิ่งรู้ว่ายิ่งเราขุดแร่เยอะเท่าไหร่เนี่ยประสบการณ์ไมนิ่งก็จะเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับเพราะประสบการณ์ไมนิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่ามันทำให้ขุดไวขึ้นไงขุดแร่ทุกแร่เนี่ยประสบการณ์ไอ้พวกค่าไมนิ่งก็จะเพิ่มเห็นไหมแล้วแบบมีโอกาสที่จะพอไปถึงสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับเนี่ยมันค่อยๆแบบว่าทำให้ขุดไวขึ้นเลยเงี้ยว่าขุดไวแค่ 3% มันก็แบบเปลี่ยนแปลงนะแบบค่อยๆ 3% ทีนิดๆหน่อยอุ๊ยโดนลุมเอาไปเลยโอเวอร์ไดรฟ์เอ้ามันไม่เจ็บเลยโอเวอร์ไดรฟ์กูโคตรกากโอเคครับกลับมาถึงบ้านที่เรารักกันแล้วนะฮะแหมในสุดก็ถึงบ้านสักทีเนาะนะบ้านที่เรารักจากที่เราไปฟาร์มเลยตั้งนานมากนะครับแต่ก็ดีนะฟาร์มพวกเนี้ยก็แบบว่าได้ของเยอะกลับมาแบบเยอะมากนะครับของกลับมาแบบกระตักเลยพร้อมกับ EXP แล้วก็แบบของที่ดีเยอะมากเอาจริงนะโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการวิ่งไปนี่ก่อนดีกว่าวิ่งไปเพื่อตัดไม้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ไม้ไม่มีเลยอ่ะคุณเห็นนั่นไหมไอที่มันเป็นแบบว่าแสงออร่าขึ้นมาครับประมาณถ้าเกิดพวกแสงออร่าพวกนี้ขึ้นมานะครับแปลว่าพวกนั้นอ่ะมันคือตัวละครจากโจโจ้คุโจโจทาโร่โอเคครับตอนนี้เราเจอกับคุโจโจทาโร่แล้วนะครับไหนคุโจถ้าเกิดสมมติเราคุยกับเขาเขาจะบอกเยอะเลยเราเคยเจอกันก่อนหรือเปล่าไม่เคยอ่ะโอเคแล้วต้องการอะไรผมอยากได้เควสเยอะเลยข้าพิเดเจอได้ไหมไม่เอาแล้วกันอับดุลอับดุล yes I am ช่วยอะไรได้ไหมอ่ะมีเควสไหมงั้นฆ่าสัมบีได้ไหมฆ่าสัมบี18ตัวอับดุลก็จะให้เควสมานะครับเราก็ต้องทำเควสที่อับดุลบอกนะครับประมาณนั้นแล้วค่อยกลับมาคุยกับอับดุลเนาะเฮ้ยเลดไวนี่ไงเลดไวอันนี้น่าจะเป็นแบบว่ารถม้าที่มันล้มนะครับจากที่ผมคิดนะเป็นรถม้าแน่นอนรถม้าหน้ากากศิลาเนี่ยเลดไวแล้วก็สามารถใช้ไวคัตเตอร์ได้นะครับเอาไวคัตเตอร์ก็เป็นหนึ่งในท่านะครับอย่างเช่นแบบเนี้ยไวคัตเตอร์อาจจะใช้รอบเดียวปะหาสัมบี18ตัวแล้วฆ่าทิ้งแล้วกันนะครับง่ายดีเฮ้ยอะไรอะแวมไพร์นี่ไงแวมไพร์อ่ะอันนี้พวกแวมไพร์นะครับเพื่อนก็สามารถที่จะฆ่าแวมไพร์ได้นั่นเองนะครับผมเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่แวมไพร์ก็ไม่เท่าไหร่ก็นึกว่ายากไงแม่ไม่ยากนี่หว่าเฮ้ยนั่นมันโจนาธานโจนาธานโจสตาร์นะครับอยู่ข้างหน้าเรา
นะเราไปดูโจนาธานหน่อยโจนาธานมีอะไรให้ผมทำไหมโจนาธานโจสตาร์นี่ฉันช่วยอะไรได้บ้างโอ้โนฆ่าสไปเดอร์ได้ไหมฆ่าสไปเดอร์6ตัวเควสแต่ละอย่างนี่ก็คือแบบบางคนเขาให้เควสก็ยากมึงเขาให้เควสแบบอะไรวะนี่ผมรวมฆ่าหมดแล้ว6ตัวผมทำไงต่อทำเควสเสร็จแล้วใช่ไหมเรียบร้อยผมได้ EXP เพิ่มเข้ามานะครับคือ EXP เพิ่มพวกเนี้ยมันก็เป็น EXP ที่ผมว่าทำให้สแตนผมเลเวลอัพได้แต่กูไม่มีสแตนไงก็คือทำเควสพวกเนี้ยมันจะได้รับ EXP มา EXP ก็ทำให้แบบสแตนเพิ่มขึ้นได้ผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมสู้กับคุณโจเซฟเนี่ยผมจะสามารถเอาชนะโจเซฟได้หรือเปล่านะตอนเนี้ยว่าน่าจะพอได้อยู่บ้างตอนนี้ผมอะไหนโจเซฟคือโจเซฟอะสแตนมันไม่เก่งไงผมก็เลยน่าจะพอสู้ได้สแตนมันก็แบบเฮมิเคอร์เพิลอะแล้วแบบพอภาค3นี่มาดิมันใช้ฮาร์มอนแค่รอบเดียวเองโอ้โดนเฮมิเคอร์เพิลยัดว้าวอะไรเนี่ยผมบอกแล้วสแตนโจเซฟนี่มันเป็นโฮมิเพอร์เพิลครับไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่โอเวอร์ไดฟ์โอเวอร์ไดฟ์ไปโอเวอร์ไดฟ์ตีโดนฮาร์มอนเข้าไปโจเซฟรู้สึกยังไงบ้างฮาร์มอนตีแล้วตกตัวที่กากที่สุดนะครับก็คือโจเซฟเลยนะฮะคือเพราะภาค2มันเก่งเว้ยแต่ภาค3มันแบบท่าคือมันมีท่าฮาร์มอนเยอะแต่มันไม่ยอมใช้เลยถ้าเกิดผมว่าใช้ท่าฮาร์มอนนี่โจเซฟโหดอยู่นะแต่ได้ไม่ยอมใช้ครับนี่ไงเรียบร้อยผมฆ่าโจเซฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แม่เราปราบโจเซฟได้วะโอ้ยโดนัทคุงฉันเจอนายแล้วสินะโดนัทคุงชื่อคนนี้นี่เราเอาบุ๊กเชลวานะครับบุ๊กเชลก็จะได้แบบว่าระดับหนึ่งนะครับผมแล้วตอนนี้เราไปเจอที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นหมู่บ้านนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเขาจะสอนเราวิธีการใช้ฮาร์มอนนั่นเองนะฮะเป็นหมู่บ้านสอนวิธีการใช้ฮาร์มอนประมาณนี้เป็นแบบหมู่บ้านมนุษย์ยุคแรกอะไรเงี้ยทุกคนเลยแล้วเขาแบบว่าสอนวิธีการใช้ฮาร์มอนอย่างเช่นคนเนี้ยเขาบอกว่าเอาของไม่ฉันแล้วฉันจะสอนฮาร์มอนเกี่ยวให้นายฮาร์มอนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จะทำการสอนฮาร์มอนให้เรานะครับอย่างเช่นฮาร์มอนแดชเราก็จะสามารถได้ท่าของฮาร์มอนเพิ่มเข้ามานะครับอย่างเช่นฮาร์มอนแดชประมาณนี้นะครับเป็นท่าฮาร์มอนที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับผมให้เราสามารถใช้งานได้นะครับก็กราวริปเปิลอะไรเงี้ยกราวริปเปิลไหนกราวริปเปิลประมาณนี้นะครับคือตัวเนี้ยเหมือนว่ามันเป็นหมู่บ้านคนแบบว่าหมู่บ้านมนุษย์อะไรเงี้ยหมู่บ้านมนุษย์ที่สามารถสอนเราใช้ฮาร์มอนได้นั่นเองแหมหมู่บ้านฮาร์มอนแหละก็คงไม่ได้อะไรเพราะก็ฮาร์มอนมันกากอันนี้โอ้โหตรงนี้เลดไวเต็มเลยว่ะใช้ท่าได้สบายสบายเดินไม้เลยครับเจอรถไม้อีกแล้วรถไม้นี่ที่อยากเก็บไม่แค่เลดไวครับที่เหลือคือไม่มีอะไรที่อยากเก็บเท่าไหร่นะครับเลดไวกับตึงอ่ะมีแต่เลดไวเฮ้ยนั่นผมเจอแล้วตรงนั้นนะครับมันคือหินดาวตกนะครับผมซึ่งหินดาวตกนั้นนะครับมันเป็นหินดาวตกที่เรียกว่าหินดาวตกนั่นแหละทุกคนเมื่อผมได้ทำการขุดหินดาวตกนั้นกลับมาได้นะผมจะกลายเป็นสแตนยูเซอร์ได้นะครับนอนเดี๋ยวผมไปขุดก่อนมา after imageวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมไหม after image เป็นท่าแบบท่าที่เซปเปอรี่เคยใช้อ่ะมาขึ้นมาข้างบนเนี้ยจุ๊บมาขุดหินสแตนกันหน่อยไหนหินสแตนอยู่ไหนวะนี่ไงนี่อันนี้คือแร่เมทิโอไลท์นะครับปั๊บเรียบร้อยอู้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรีบกลับบ้านดีกว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติผมมีแร่นี่อยู่ในตัวเนี่ยผมจะเจ็บนะครับโอ้ยเตาเผาเอาไม่เจ็บเลยไม่กลับมาแล้วกูไม่เจ็บวะแล้วกูเจ็บมาเตาเผาครับจุ๊บแล้วตอนนี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้ทำธนูกันได้แล้วนะครับดูดิว่าผมมีขนตูดไก่หรือเปล่าไม่มีจะได้ไปฆ่าขนตูดไม่มีมาตอนนี้นะครับเราก็จะได้เจ้าสิ่งที่เรียกว่า Meteorite Ingot มาแล้วนะครับซึ่งจะ Meteorite Ingot เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทำเป็นนี่ได้ครับนี่เลยธนูสแตนผมจะลองดูดิผมจะได้ตัวอะไรมาไหนกูจิ้มดิอ้วมาแล้วอะไรอะฮะสแตนตัวอะไร Star Platinum หรอไหนเฮอร์มิตาพาวเวอร์เดี๋ยวกูดูผิดไปเนี่ยฮะกูได้สแตนตัวอะไรมานะรับดึงรับไม่ได้วะรับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวกูได้สแตนตัวอะไรมาฮะกูได้เฮอร์มิตาพาวเวอร์ Holy shit ตั้งแต่ฮันเตอร์ฮันเตอร์แล้วขอดีๆได้ไหมอ่ะคือทำไมเราต้องให้ตัวนี้มาฮะได้เฮอร์มิตาพาวเวอร์เฮอร์มิตาพาวเวอร์จริงดิคือตัวดีๆมันก็มีนะเว้ยคือตัวดีๆมันก็มีแล้วทำไมกูได้ตัวโง่อ่ะสแตนแบบไม่น่าเก่งอ่ะนะเราดูหน่อยว่ามันทำอะไรได้บ้างเฮ้ยเป็นตัวได้ไหมอ่ะเป็นตัวได้ไหมเป็นตัวไหนลองใช้ท่าดิไหนเฮอร์มิตาเพอร์เพลโอเคคิดว่านี่จบผมจบแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่แล้วนะครับผมได้สแตนเฮียแม่กูอยากเปลี่ยนตัวเฮียเปลี่ยนตัวได้บอกว่าโอ้มิตาเพอร์พอครับสำหรับวันนี้ลาก่อนนะครับผม